รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงเวลาดีๆ 10 โมงเช้าแบบนี้นะคะพบกับเราในรายการ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นค่ะแล้ววันนี้อาจจะดูแปลกตาไปสำหรับแฟนรายการหลายๆท่านนะคะเพราะวันนี้นกอยู่กับพี่ปูกับมนชนกปานใจค่ะเรามาฉลองกันนะคะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการให้เป็นแบบสุขภาพดีทั้งกายและใจนะคะเจอกับพี่ปูแบบนี้เนี่ยแน่นอนเลยว่าต้องมีคำถามนะคะที่เป็นคำถามที่จะช่วยให้เราสร้างให้เราเป็นคนดีขึ้นได้อย่างไรมาค่ะวันนี้คำถามแรกอะไรคะพี่ปูคำถามแรกก็คือแฟนใหม่ของหนูยังคุยกับแฟนเก่าต้องทำอะไรดีคะคำถามอย่างนี้เนี่ยมันเป็นคำถามที่เสียดแทงอยู่ในใจนะเพราะเราคบกับผู้ชายคนนึงซึ่งเป็นแฟนใหม่ตอนนี้เป็นแฟนใหม่เป็นแฟนของเราอยู่ตอนนี้แต่เขายังคุยกับแฟนเก่าอยู่แล้วถ้าเป็นพี่ปูจะคิดยังไงใช่ไหมคือถ้ามันเพิ่งใหม่เนี่ยแปลว่าเขาอาจจะเพิ่งเลิกกับคนเก่าต้องถามก่อนถ้ามันขึ้นอยู่กับระยะเวลาถ้าเพิ่งเร็วๆนี้ยังเพิ่งเลิกกันเนี่ยต้องให้เวลาเขานะคะบางทีเขาอาจจะอยู่กับเราเพราะว่าบางทีเหงาจากแฟนคนเก่าแล้วอยากจะได้เรามาเป็นคนที่แก้ความเหงาของเขาเนี่ยก็ต้องคิดกันใหม่แล้วค่ะว่าเราจะทำยังไงอย่างแรกก็ต้องถามเขาว่าจะรอเวลาหน่อยไหมต้องอย่าลืมนะคะว่าเราก็คือคนนะคะมีจิตใจไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ปิดเปิดแล้วทำใหม่ได้ดังนั้นเวลาที่เราเคยมีแฟนเก่าของเราเรายังคิดถึงเขาเลยบางทีทุกวันนี้เรายังคิดถึงเขาเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจธรรมชาติของคนเข้าใจเขาเข้าใจตัวเองแล้วก็ลองถามเขาว่าเอ๊ยอยู่จะรองไหมที่ใช่เราให้เวลาเราก็ชอบเธอนะแต่ฉันให้เวลาเธอลองใช้เวลาสักพักแล้วคุยกันใหม่ไหมหรือถ้าเราจะคบกับเขาแล้วก็คบกับเขาแบบมีกรอบอะค่ะคือไม่ต้องเอาใจไปใส่เขาเต็มที่เราต้องรอจนกว่าใจเขานิ่งพอเราค่อยคิดใหม่นะคะคบกันเป็นเพื่อนไปก่อนค่ะไม่ต้องรีบนะคะแล้วพี่จะคบกันเป็นเพื่อนกึ่งแฟนอย่างเงี้ยให้เวลาเขาสักกี่เดือนมากน้อยขนาดไหนถึงจะเริ่มบอกว่าในความรู้สึกของพี่เนี่ยถ้าเราชอบมากจริงๆแล้วหนูไม่อยากให้เวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราลองทำส่วนตัวของเราให้ดีนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยลืมได้ด้วยข้อดีของคนใหม่ลืมแฟนเก่านะคะได้ด้วยข้อดีของคนใหม่แต่ถ้าเราคอยว่าทำไมนู่นนี่นั่นแล้วทำไมเธอถึงยังคุยอยู่มันจะกลายเป็นว่าไม่ peaceful ค่ะมันไม่สงบแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าฉันต้องอยู่กับเธอแบบไม่สงบฉันอยู่เฉยๆดีไหมนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของคนอื่นกับเขาช่างเขาเรื่องของเรากับเขาทำตัวให้ดีแล้วกันค่ะค่ะนะคะแล้วในเรื่องของการสอดแนมค่ะควรจะส่องดูใน Facebook เขาไหมว่าเขาคลิกไลค์แฟนเก่ากี่ครั้งอะไรอย่างนี้ทำอย่างอื่นดีกว่าไหมคะน้องนะคะใช้เวลาอันนั้นไปทำออกกำลังแต่งตัวสวยหาชุดดีๆหรือว่าอ่านหนังสือดีๆนะคะสักเล่มจะช่วยได้ค่ะนะคะดีกว่าค่ะอย่าไปใส่ใจว่าสิ่งที่เขาเป็นกับใครมันเรื่องของเขาสิ่งที่เราเป็นกับเขามันเรื่องของเราค่ะนะคะและปรับปรุงตัวเองให้ดีที่สุดนะคะอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไร้สาระนะคะโอ้โหสำหรับการเปิดตัวในปีแรกของรายการ Health Society นะคะ The Better You เนี่ยคำถามเนี้ยนกว่าเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าหลายคนเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วไม่รู้จะรับมือยังไงแต่ของพี่ปูสรุปก็คือทำตัวให้นิ่งเข้าไว้นะคะให้นิ่งให้เวลาให้กรอบเวลาเข้าใจเขานะคะแล้วตัวเองดูตัวเองของเราให้ดีแล้วก็คุยกับเขาด้วยทำตัวกับเขาให้ดีอะค่ะแค่นั้นเองถ้าอยากรู้มากขึ้นต้องอ่านจงเห็นแก่ตัวนะได้เลยค่ะแล้วก็คุณจะต้องรู้ถึงคุณค่าของตัวเองด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปูมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะHealth Society สุขภาพดีเข้าเส้น Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Anti Aging ชีวิตชะลอวัยในช่วง Anti Aging วันนี้นะคะนกมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของการ
ฝังเข็มกับการลดน้ำหนักและความงามค่ะและในวันนี้นกได้รับเกียรติจากแพทย์จีนเหมือนฝันจันสำราญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราได้มีโอกาสคุยกันถึงเรื่องของศาสตร์การฝังเข็มนะคะที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็คราวที่แล้วเราได้คุยเกี่ยวกับเรื่องการฝังเข็มรักษาโรคต่างๆแต่ในวันนี้จะมาเป็นเรื่องที่ผู้หญิงหลายคนให้ความสนใจเลยนั่นก็คือฝังเข็มมันช่วยลดน้ำหนักได้เหรอคะค่ะก็คือโดยปกติอะค่ะการฝังเข็มจะช่วยเรื่องความงามกับลดน้ำหนักได้ด้วยค่ะถ้าเป็นเรื่องความงามเนี่ยก็คือหลักการง่ายๆก็คือเวลาเราฝังเข็มไปที่ใบหน้าค่ะจะช่วยให้เลือดมาหล่อเลี้ยงที่ใบหน้ามากขึ้นจะมีแก้มแดงๆค่ะเป็นแก้มเลือดฝาดสีชมพูค่ะแล้วก็จะช่วยให้หน้าใสขึ้นด้วยแล้วก็ยังช่วยเรื่องการหลั่งฮอร์โมนนะคะอย่างเช่นผู้หญิงบางคนก็คือนอนไม่หลับก็จะมีอาการที่แบบว่าหน้าก็จะไม่สดใสค่ะอ่อนเพลียแล้วก็ดูไม่ค่อยสดชื่นส่วนถ้าเป็นเรื่องการลดน้ำหนักอะค่ะก็คือจะมีทั้งฝังทั่วร่างกายหรือว่าฝังเป็นกระชับสัดส่วนนะคะฝังที่แขนที่ขาส่วนที่ต้องการลดโดยเฉพาะก็ฝังได้ค่ะแล้วนานไหมคะกว่าจะเห็นผลในเรื่องของการลดน้ำหนักเนี้ยค่ะคือส่วนใหญ่ก็จะต้องดูตามลักษณะการตอบรับของร่างกายคนไข้แต่ละคนนะคะบางคนที่น้ำหนักเยอะหน่อยก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องแนะนำให้ควบคู่กับการรับประทานอาหารไปด้วยค่ะแล้วก่อนที่จะฝังเข็มเพื่อลดน้ำหนักนี่หมอต้องแมะก่อนไหมคะค่ะทุกครั้งที่จะต้องทำการฝังเข็มอะค่ะเราจะมีการตรวจชีพจรทุกครั้งค่ะก็คือเพื่อดูว่าคนนี้เหมาะกับการรักษาแนวไหนอะค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็คือเราใช้จุดฝังเข็มที่ไม่เหมือนกันค่ะแล้วในเรื่องของการดูแลผิวพรรณเนี่ยค่ะการฝังเข็มเนี่ยให้ผลที่ชัดเจนมากๆในปัญหาผิวแบบไหนบ้างคะคือโดยปกติถ้าเป็นการรักษาเพื่อความงามอะค่ะจุดที่คนไข้มาแล้วเห็นผลได้เด่นชัดจะเป็นเรื่อง3เรื่องใหญ่ๆค่ะก็จะเป็นเรื่องสิวเรื่องฝ้าแล้วก็เรื่องหน้าใสอะค่ะหน้ากระจ่างใสอย่างสิวอะค่ะถ้าโดยปกติก็คือมันจะเป็นเรื่องการที่ชั้นผิวมันมีการอักเสบก็คือจะเป็นสิวอุดตันทีนี้ว่าส่วนใหญ่อะค่ะที่เราค้นพบก็คือว่าคนไข้ที่เป็นเรื่องสิวอุดตันเยอะๆเขาจะมีการรับประทานอาหารที่เผ็ดแล้วก็ของมันของทอดในปริมาณที่มากค่ะแล้วก็จะแนะนำให้เขาลดอาหารตัวนี้ควบคู่กับการฝังเข็มรักษาควบคู่กันไปค่ะผลก็คือว่าการรักษาก็ออกมาด้วยความที่เป็นผลดีอย่างเด่นชัดนะคะแล้วก็โดยที่เราไม่ต้องใช้ยาอะไรด้วยส่วนถ้าเป็นเรื่องฝ้าค่ะก็คือหลักการก็คือเราจะฝังเข็มเพื่อรักษาฝ้าให้เลือดอะค่ะไปไหลเวียนเลี้ยงบริเวณที่มันเม็ดสีผิวเข้มผิดปกติซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดฝ้าค่ะเมื่อเราครบทำควบคู่กับการรักษาไปเรื่อยๆก็คือผลก็คือว่าฝ้าเนี่ยก็จะไม่กลับมาแล้วก็จะไม่ทำให้หน้าเราบางด้วยค่ะโอ้เพราะว่าเรื่องของฝ้าเนี่ยบางคนเขาก็ห่วงมากว่าบางทีเนี่ยวิธีอื่นๆอาจจะทำให้หน้าบางแล้วก็พอใช้วิธีรักษาอย่างเช่นอื่นๆแล้วเนี่ยไม่สามารถโดนแดดได้เลยเพราะว่าฝ้าจะกลับมาคือถ้าเป็นการรักษาโดยการฝังเข็มรักษาฝ้าเนี่ยสามารถโดนแดดได้ค่ะก็คือไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับผิวหน้าเพียงแต่ว่าแดดเนี่ยโดยปกติเราควรหลีกเลี่ยงอยู่แล้วเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดฝ้าแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเราหมองคล้ำได้ค่ะแล้วในเรื่องหน้าใสอีกเรื่องนึงหน้าใสก็เราจะมีจุดฝังเข็มที่ใช้สำหรับบำรุงหน้าใสอะค่ะอยู่ตรงไหนคะจะมีอย่างยกตัวอย่างเช่นอยู่ตรงระหว่างคิ้วเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็จะมีตรงใต้โหนกแก้มนะคะแล้วก็จะมีจุดอื่นอีกค่ะก็คือที่แขนขาก็คือรักษาร่วมกันไปก็คือตัวนี้เด็กวัยรุ่นก็จะนิยมมารักษากันเยอะค่ะซึ่งก็ดีนะคะเขาก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับการกินอะไรที่เป็นสารเคมีซึ่งเป็นยาใช่เขาก็แค่ต้องปรับไลฟ์สไตล์ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำอยู่แล้วโอเควันนี้เราได้รับความรู้มากมายเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะช่วง Healthy Recipe กินเป็นสวยเป๊ะเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องการฝังเข็มเพื่อความสวยงามของผิวพรรณแล้วนะคะวันนี้เชฟขวัญเตรียมเมนูอะไรมาเพื่อผิวพรรณเลยเป็นแซลมอนค่ะเป็น crispy skin salmon with beetroot dress ค่ะก็คือปลาแซลมอนที่จะมาทำหนังให้มันกรอบแล้วก็มี beetroot dress beetroot dress คืออะไรคะจะเป็น beetroot แล้วก็เหมือนไปผัดในน้ำตาลเคลือบให้มันดูนุ่มเป็นสีเงาๆนะคะ
เริ่มจากเราจะลวกผักนะคะผักที่เราจะมาทานคู่ด้วยก็จะมีบีทรูทแล้วก็แครอทค่ะค่ะหลังจากที่ลวกผักแล้วนะคะเราก็จะมาทำบีทรูทกันค่ะส่วนผสมก็จะมีบีทรูทนะคะบัลซามิกค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็น้ำมันเมล็ดชาค่ะเราก็จะเทน้ำมันเมล็ดชาลงในกระทะนะคะในน้ำมันเมล็ดชาจะมีทั้งสารคาเทชินแล้วก็วิตามินอีนะคะซึ่งเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระที่ส่งพลังเลยช่วยลดเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ชะลอความชราของผิวได้ที่สำคัญเมล็ดชาที่ใช้ทำน้ำมันนี้ปลูกแบบออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ค่ะค่ะแล้วเราก็พักไว้นะคะแล้วก็จะมาทำปลาค่ะตักน้ำที่หนังออกแห้งๆนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันเมล็ดชาค่ะค่ะตอนนั้นเราก็ทำซอสนะคะก็จะมีส่วนผสมของครีมธัญพืชค่ะมัสตาร์ดน้ำสต๊อกแล้วก็เกลือค่ะค่ะพอซอสเริ่มงวดนะคะแล้วก็จะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะมาใส่พริกไทยลงไปก่อนเลยใช่ค่ะเมนูนี้นะคะถือว่าเป็นเมนูที่บำรุงผิวพรรณได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเพราะนอกจากปลาแซลมอนที่มีไขมันโอเมก้า3แล้วเนี่ยเรายังได้เบต้าแคโรทีนนะคะจากแครอทด้วยแต่ในความเป็นเบต้าแคโรทีนที่บำรุงผิวเนี่ยเชื่อไหมคะว่าในพริกไทยก็มีเบต้าแคโรทีนเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่มีสีเหลืองส้มค่ะพอเราได้ซอสแล้วก็จัดจานได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูบำรุงผิวพรรณของเราในวันนี้นะคะ Crispy Skin Salmon with Beetroot Grace ค่ะและใครที่สนใจเมนูนี้นะคะติดต่อได้เลยค่ะที่ Healthy Tasty Delivery ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะคนมาให้ความนิยมอาหารสุขภาพอย่างมังสวิรัติกันมากขึ้นแล้วหลายๆคนค่ะก็ต้องมองหาร้านอาหารที่สามารถจะทำอาหารมังสวิรัติได้หลากหลายเพื่อที่เขาจะสามารถดูแลสุขภาพกันได้นะคะวันนี้นกก็เลยมาเยี่ยมพี่สาวคนเก่งพี่มุ้ยค่ะเธอจะเตรียมเมนูอะไรพิเศษให้เราต้องตามเข้ามาดูเลยค่ะเช้าวันเสาร์วันนี้นกก็ได้มีโอกาสมาแวะเยี่ยมเยียนพี่มุ้ยอีกสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้พี่มุ้ยสัญญาเลยว่าต้องมาชิมให้ได้เพราะว่าคนที่ชอบทานอะไรแซ่บๆโดยเฉพาะยิ่งซาชิมิปลาดิบเนี่ยมาวันนี้จะแบบว่าเปลี่ยนโลกเลยค่ะพี่มีเมนูอะไรมาเสนอคุณผู้ชมคะเป็นปลาแซลมอนซาชิมิแล้วก็มีของแถมอีก2อย่างด้วยค่ะคือมีปลาแล้วก็ต้องมีลาบค่ะอาหารไทยนอกจากจะอร่อยแล้วเนี่ยได้ถือได้ว่าเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะนะคะเรามีเยอะแยะมากมายที่เป็นธรรมชาติมอบเป็นของขวัญให้พวกเราได้ดูแลสุขภาพที่เป็นลักษณะร้านแบบนี้นอกจากที่ไอริสวัชรพลแล้วมีสาขาที่ไหนบ้างคะมีที่สายใหม่นะคะสุขาภิบาล5ซอย80ค่ะอยู่ติดกับที่ทำการไปรษณีย์สายใหม่เลยค่ะติดถนนใหญ่นะคะแล้วก็สาขาที่กำลังจะเปิดในวันนี้นะคะก็จะอยู่หน้ากรมสรรพากรใหญ่อะค่ะหน้าสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์ค่ะแต่น่าจะเป็นแบบเอ็กซ์เพรสนะคะก็จะพยายามเมนูที่ง่ายและสะดวกสำหรับคนทำงานกลางวันวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มุ้ยเป็นอย่างสูงเลยค่ะด้วยความยินดีค่ะสวัสดีค่ะHealth Society สุขภาพดีเข้าเส้น Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Healthy In Style สุขภาพดีชีวิตดีดี BSC Smoothie Lab ช่ว
ช่วง Healthy in Style วันนี้นกพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมร้าน S&P ค่ะสาขาที่อยู่ในตึก RSU สุขุมวิท31วันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าหมูดำโคโรบุตะนั้นสามารถทำเมนูอะไรที่หลากหลายได้บ้างตามนกมาเลยวันนี้จะมีโอกาสได้ชิมเมนูที่ปรุงด้วยหมูดำโคโรบุตะซึ่งเชฟที่นี่เชฟป่านนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลายเมนูทีเดียวค่ะโอ้โหมีอะไรแนะนำบ้างคะเนี่ยสำหรับตัวไฮไลท์ของเมนูเราเลยนะครับเป็นตัวโซเมนหมูสไลด์ไข่ออนเซ็นนะครับความพิเศษของเมนูนี้นะครับก็คืออย่างแรกเราเลือกใช้หมูโคโรบุตะนะครับซึ่งมีความนุ่มชุ่มฉ่ำนะครับมาหมักในแบบฉบับของ S&P นะครับและที่ยังเด็ดไปกว่านั้นนะครับก็คือตัวน้ำซุปของเรานั่นเองนะครับซึ่งปรุงแล้วก็เคี่ยวเป็นเวลานานนะครับได้น้ำซุปสีเหลืองทองรสชาติกลมกล่อมนั่นเองนะครับโอ้โหนอกเหนือจากเมนูเด็ดเมนูนี้แล้วหมูดำโคโรบุตะยังสามารถมาทำได้อีกหลากหลายเมนูเลยมีอะไรบ้างนะคะเชฟอีกหลายๆเมนูเลยครับก็จะมีข้าวหน้าหมูโคโรบุตะทอดกระเทียมไข่นุ่มนะครับมีข้าวหน้าหมูโคโรบุตะทอดกระเทียมพริกไทยนะครับราดหน้าหมูโคโรบุตะนะครับออกแนวสไตล์ไทยๆและยังมีในส่วนของข้าวหน้าหมูโคโรบุตะซึ่งออกสไตล์ญี่ปุ่นด้วยครับโอ้โหสำหรับใครนะคะที่เป็นคนรักการรับประทานหมูโดยเฉพาะหมูดำโคโรบุตะนะคะช่วงเดือนสิงหาคมทั้งเดือนเลยค่ะจะเป็นช่วงเทศกาลหมูดำ CP โคโรบุตะพาคนที่คุณรักพาเพื่อนๆมาลองชิมกันดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณเชฟมากๆเลยค่ะครับขอบคุณครับวันนี้เรามีเทคนิคของการแต่งหน้าเผยผิวกระจ่างใสมีออร่าสวยแบบธรรมชาติค่ะด้วยซูเปอร์ไฟน์ไวท์เทนนิ่งพาวเดอร์ค่ะแป้งผสมรองพื้นที่มีเนื้อบางเป็นพิเศษนะคะด้วยเทคโนโลยีของแอรี่พาวเดอร์ค่ะที่จะทำให้เนื้อแป้งนั้นดูโปร่งบางแล้วก็ไม่เหนอะหนะค่ะด้วยอนูแป้งที่มีขนาดเล็กนะคะทำให้โปร่งแสงแล้วก็กลมกลืนไปกับผิวค่ะแค่คุณเลือกสีแป้งให้ตรงกับสีผิวของคุณอย่างน้องนางแบบใช้สี C1 นะคะปาดเนื้อแป้งแล้วก็เกลี่ยให้เรียบเนียนเข้าไปกับผิวเลยค่ะพอผิวคุณเรียบเนียนแล้วใบหน้าของคุณก็พร้อมที่สวยปังได้ทุกสไตล์ค่ะสนับสนุนการมีสุขภาพดีแบบเข้าเส้นเครื่องสำอาง BSC Cosmetology โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพผลิตภัณฑ์ Natural ผลิตภัณฑ์ไร่ทิพย์ผลิตภัณฑ์ไวโซย่าขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆ Hamlet RE 3ที่สุดขีดอัลติเมทเฮลท์